ผู้ชมคะช่วงนี้ใครที่จะออกจากบ้านอย่าลืมพกร่มกันด้วยนะคะเพราะว่าทั่วไทยฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยฝนตกถึง80%ของพื้นที่ไปดูแต่ละพื้นที่กันค่ะ จากรายงานสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะ ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนที่ตกสะสมอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านรงถึงพื้นที่ลุ่มด้วย ทั้งนี้นอกจากร่องมรสุมกําลังปั่นกลางพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่าบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนภาคใต้และอ่าวไทยตอนบนสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง2-3ถึงเมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการใช้เรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ไว้ก่อนค่ะและก็ที่สําคัญนะครับหลังจากที่มีเรื่องของการที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักในช่วงเวลานี้เนี่ย ถัดจากนี้ไปฝนจะทิ้งช่วงเป็นสักระยะหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคใครที่มีอุปกรณ์ในการที่จะสามารถตวงน้ําไว้หรือว่าเก็บกักน้ําไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคหรือว่าพื้นที่ทางการเกษตรก็เตรียมไว้ให้เต็มที่ก็แล้วกันนะครับ